ที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับกิจกรรมตามล่าสมบัตินะทุกคนนะจะให้ดูนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะทุกคนนะพอเราค้นหาสมบัติไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะรูปภาพมันก็จะเต็มแบบนี้แล้วมันก็จะบอกเราว่าอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าอยู่แถวรามินะครับทุกคนครับและเบาะแสปริศนาจะเป็นรูปแบบนี้นะทุกคนนะส่วนอีกอันนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมอีกอันนึงก็จะมีรูปโผล่ขึ้นมาครับถ้าใครดูรูปแล้วเดาออกว่าอยู่ตรงไหนสามารถไปที่ตรงนั้นได้เลยนะทุกคนนะตอนแรกพี่ว่าพี่จะไม่อ่านแล้วจะกะว่าจะให้ทุกคนแบบแปลหากันเองแต่ว่าพอพี่มาหาจริงๆแล้วมันงงครับทุกคนครับเวลาเรามาถึงอ่ะเราก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วเรามาพี่เข้าไปข้างในออกข้างนอกตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ถ่ายรูปอยู่ถูกไหมพี่ก็เข้าๆออกๆมันก็ไม่เห็นเจออะไรนะทุกคนนะจริงๆเราต้องทำแบบนี้ครับทุกคนครับก็คือปลดปล่อยเจ้ากีฬาล่าสมบัติออกมาแบบนี้ทุกคนปล่อยออกมานะครับทุกคนครับออกมาสิตั้งปุ่มครับทุกคนครับออกมาครับปุ๊บนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็มันก็จะโผล่ออกมาแหละทุกคนแล้วเราก็เอามันอ่ะเดินตามหาสมบัติไปครับทุกคนครับแต่อันนี้พอดีพี่หามาแล้วนะทุกคนนะเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเข้าใกล้พื้นที่ล่าสมบัติครับทุกคนครับแล้วมันก็จะโผล่มาแบบนี้ทุกคนพอเราหาเจอนะทุกคนนะโดยเอาไอซีไลน์นั่นแหละหานะทุกคนนะมันก็จะให้เรามาขุดตรงนี้ครับพอขุดออกมาแล้วมันจะเป็นท่านแบบนี้ขึ้นมานะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็มาดูรายละเอียดครับทุกคนครับว่าคำใบ้ของมันครับทุกคนครับว่าจะต้องเหยียบแบบไหนนะทุกคนนะนี่คือสมบัติชิ้นแรกนะครับที่ตรงนี้นะครับทุกคนครับต้องเหยียบตรงมุมที่ตรงข้ามกับไอตัวที่เป็นจุดเหยียบนะทุกคนนะเราก็เริ่มต้นครับเราก็ขึ้นไปเหยียบตรงนี้นะทุกคนนะปุ๊บมันก็จะโผล่มาแบบนี้ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ไม่ทันครับทุกคนครับเราต้องกระโดดข้ามไปเหรอไม่ได้ครับทุกคนครับอาจจะต้องเหยียบซ้ำนะทุกคนนะโดยการแบบนี้ครับทุกคนครับเหยียบมาแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็เหยียบซ้ำกลับมา2จุดครับเห็นไหมมันก็จะได้เพชรมาแบบนี้ครับนี่คือเสร็จละได้เพชรมา60เพชรนะทุกคนนะนี่ตัวอย่างนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจุดที่เหลือเดี๋ยวทุกคนก็ไปเล่นกันเองละกันนะทุกคนนะวิธีการหาก็คือมาถึงจุดที่เราดูในรูปครับทุกคนครับถ้าใครแบบรู้ว่าตรงไหนก็ไปได้เลยนะหรือว่าจะรอให้มันเต็มก่อนก็ได้ครับทุกคนครับยังไงเราก็ต้องเก็บจุดเต็มอยู่แล้วนะทุกคนนะพอเต็มเดี๋ยวมันก็จะบอกเองครับทุกคนครับว่าที่นี่มันคือที่ไหนครับทุกคนครับแต่ดูรูปนี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะแต่เราก็ต้องเหยียบให้ได้ตามรูปนี้ทุกคนนะจากจุดเริ่มต้นนะครับก็เหยียบไปแบบนี้ทุกคนเหยียบไปเหยียบกลับไปกลับมาให้มันได้เป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็จะได้เพชรนั่นเองครับทุกคนครับโอเคเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ